เรื่องนี้หนีไม่พ้นนะครับนะใครทำได้ข้อไหนตอบเข้ามานะครับคุณครูครับเราเขาเรียกว่าไงอะทำกันไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะไม่ได้อาจารย์แก๊ปมาสอนพวกเราหรอกนะครับเอาว่าเป็นว่ามันแนะนำดีกว่าเพราะถ้าติวจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับอันนี้ไม่ใช่การติวนะครับอันนี้เป็นการเหมือนมาทำโจทย์ไปพร้อมๆกันนะครับแนวโจทย์ที่ต้องเจอแนวโจทย์ที่ต้องออกข้อสอบนะครับมาทำไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นใครอยู่ว่างๆเนาะหยิบกระดาษขึ้นมาครับหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวช็อตโน้ตไปพร้อมๆกันนะทดไปตอบได้เท่าไหร่พิมพ์มาครับนะตอบข้อไหนพิมพ์มานะใครที่ตอบเข้ามาบ่อยๆนะครับอาจารย์แก๊ปจะได้เรียกชื่อบ่อยๆจะได้จำได้นะฮะกับการสอบพวกเรานี้นะครับนะทุกคนครับมาครับมาเริ่มต้นกันข้อที่1นะครับเริ่มเลยนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทำไปพร้อมๆกันใครตอบได้เท่าไหร่นะพิมพ์เลยข้อ1ตอบ1ข้อ1ตอบ2ข้อ1ตอบ3ข้อ1ตอบ4พิมพ์เข้ามาอาจารย์แก๊ปจะได้เห็นด้วยนะครับอ่ะทุกคนครับข้อที่1ครับเรื่องเกี่ยวกับลำดับนะถ้าภาษาเอกคณิตศาสตร์เขาเรียกลำดับนะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเขาเรียกอนุกรมนะแต่เป็นคนภาคกส่วนใหญ่เรียกอนุกรมนะเรียกตามพวกเราก็ได้นะครับข้อนี้ครับมีเลขดังนี้ครับ7 22 8 19 400 46ใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะคุณครูนะอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะไปดูออนไลน์ก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งมาดูอาจารย์แก๊ปตอนนี้นะครับหน้าเพจนี้ดูเมื่อไหร่ก็ได้กดแชร์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์ก็ไปดูในออนไลน์ก่อนนะครับพอช่วงที่ติวออนไลน์เวียก่อนก็จะผัดเปลี่ยนมาติวหน้าเพจ Facebook ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องสามารถติดตามกันได้นะครับนะมีบางคนตอบแล้วอ่ะโอ้ไวมากเลยเยี่ยมมากนะครับวันนี้เน้นนะวันนี้เน้นคนภาคกนะครับใครจะสอบภาคกควรจะดูเป็นอย่างยิ่งนี่ภาคกนะครับวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์นะครับนะมาดูครับข้อนี้ถ้าใครเอาตัวเลขเพิ่มขึ้นธรรมดาเนี่ยมันไปไม่ได้ครับเพราะเลขมันน้อยน้องไม่สามารถทำแบบนี้ได้7ไป22เพิ่มขึ้น15อย่างเงี้ยต่อไปเพิ่มขึ้น67อย่างเงี้ยมันจะมองไม่ออกแล้วเลขมันจะหาไม่ได้ด้วยนะครับเลขมันจะหาไม่ได้นะ67แล้วตัวต่อไปอะไรเพราะเลขมันกระโดดเพิ่มขึ้นเยอะมันจึงไม่น่าตอบนะครับมันจึงไม่น่าตอบมาดูกันคนส่วนใหญ่เริ่มตอบกันมาแล้วนะครับก็ขอยัดเฉลยเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา7ไป22เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นโดยการคูณเลยครับคูณ3ครับ7 3 21ครับแล้วก็บวก1พอเฉลยปั๊บจะร้องอ๋อทันทีนะครับเนี่ยอันนี้พอคูณ3แล้วก็บวก1เอาแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะลองครับมันต้องลองอันนี้ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าทำต่อครับ22ไป89 22เฮ้ย89อันนี้มีคูณฮะแล้วก็บวกครับคูณ3เนี่ยอาจจะได้แค่60กว่าๆอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าคูณ4ครับทุกคนครับ22คูณ4 22คูณ4มันได้88แต่โจทย์ต้องการ89เพราะฉะนั้นเราต้องบวกนะบวก1ครับนะบวก1บางคนบอกอาจารย์แก๊ปรู้คำตอบมันก็ง่ายสิใช่ครับนะมันก็ง่ายแน่นอนครับแต่ในห้องสอบมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนี้ถ้าใครเคยสอบจะรู้นะครับมันไม่ได้มาถึงปั๊บตัดแล้วตัดสรู้เลยว่าต้องเป็นคูณแล้วก็บวกนะไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับอันนี้อาจารย์มาในมุมของคนที่มาเฉลยพวกเราฟังนะครับมาเฉลยวิธีคิดนะฮะน้องกิ๊บบอกขอแชร์ก่อนนะคะจ้านะไปดูติวออนไลน์ก่อนนะครับใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะไปดูติวออนไลน์ก่อนอาจารย์แก๊ปดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะต่อไปครับต่อไป89ไป446ครับเห็นแพทเทิร์นแบบนี้แล้วเนี่ยจะต้องคูณ5แล้วก็บวก1ไม่เชื่อลองคูณดูคูณตัวลงท้ายก็ได้9654ครับลงท้ายด้วย4บวก1ก็ลงท้ายด้วย5เห็นไหม9654 9545 45ลงท้ายด้วย5บวก1ลงท้ายด้วย6เห็นไหมก็ได้446เหมือนเดิมนะครับนี่คือดูแนวโน้มนะต่อไปก็ต้องคูณเลยครับคูณ6แล้วก็บวก1คูณ6บวก1แล้วก็คูณเลยด้วยเลขมันเยอะคูณตัวลงท้ายก็พอ6636ครับลงท้ายด้วย6บวก1ก็เป็นลงท้ายด้วย7ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ลงท้ายด้วย7นี่ลงท้ายด้วย7เขียนรอเลยและเผอิญว่ามีช้อยข้อเดียวเราก็ไม่ต้องคูณเยอะนะครับคำตอบข้อนี้คือ2677ครับนี่เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เคยสอนพวกเราไปนะเรื่องการคูณเลขปกติไม่ต้องคูณเยอะเท่าไหร่นะครับคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่3ครับหลายคนในนี้ถือว่าสุดยอดนะครับนะ
ยิ่งคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะวันนี้เอกคณิตศาสตร์เนี่ยชิวๆอยู่แล้วใครที่เขามันเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาทำโจทย์พวกนี้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์มาพูดวันนี้คือเอกอื่นนะครับอยากให้มีแนวคิดนะครับเอกที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องต้องทำคณิตศาสตร์ในโจทย์เหล่านี้เนี่ยให้ได้ให้เป็นเรื่องปกตินะครับต้องทำให้ได้นะครับนะอ่ะทุกคนครับข้อที่2ครับสวัสดีคุณครูหลายคนนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยเลยต้องพูดอย่างนี้นะทุกคนครับข้อที่2ครับ00112473ตัวต่อไปตอบอะไรช้อยก็จะมี9มี17มี20มี24นะมาดูกันครับ00 11 24 73ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ตรงนี้มา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 ตอบกันครับมาฝึกฝนกันนะช้อยมี9มี17มี20มี24ถ้าคนทั่วๆไปทำโจทย์เนี่ยก็ต้องนั่งลองนะครับคือมันไม่มีใครสามารถเห็นโจทย์แล้วเห็นได้เลยนะนะนั่นคือคนที่เขาฝึกมาดีแล้วแต่ถ้าใครไม่เคยฝึกเนี่ยอาจจะต้องนั่งงมนิดนึงนะครับบางครั้งอาจจะต้องทำแบบนี้ก่อนบวก0บวก1บวก0บวก1บวก2บวก3เริ่มไม่ใช่แล้วเห็นมั้ยเริ่มไม่มีแพทเทิร์นตัวเลขแล้วนะครับถ้าคนทั่วไปก็ต้องทำแบบเมื่อกี้ก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะหาที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ค่อยเพิ่มไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องลองนะแต่ถ้าใครฝึกมาดีเนี่ยจะรู้เลยว่าเลขของมันเนี่ยนะครับนะเลขของมันต้องแบบต้องบอกว่าโจทย์แนวเนี้ยเห็นบ่อยนะครับเห็นจนชินน่ะนะฮะเนี่ยทุกคนดู3ตัวบวกกันครับบวกกัน3ตัวนี่พัทธชาติใช่มั้ยพัทธชาตินะเยี่ยมมากเลยใช่มั้ยฮะบวกกัน3ตัวนี่มีคนเฉลยมาให้แล้วมั้ยนี่คือโจทย์ที่เจอบ่อยๆนะครับคือใครที่เขาทำบ่อยๆก็จะชินนะฮะเจอบ่อยๆก็ต้องกาฟับเลยบวกกัน3ตัวครับแล้วมันจะได้ตัวถัดไป001บวกกันได้1ใช่มั้ยฮะต่อไป011บวกกันได้2 3ตัวฮะบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับอันนี้ไม่ยากคือใครมองออกก็จะบอกว่าไม่ยากใครมองไม่ออกก็จะว่าไงไม่กูมองไม่ออกเลยวะนะถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะทำไมกูมองไม่ออกเลยวะนั่นแหละมันอยู่ที่การฝึกฝนครับในการฝึกฝนนะวันนี้มาติวเนี่ยจะได้รู้ไงจะได้รู้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้ก็มีนะครับ11บวกกัน112บวกกันได้4พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยไปดูไอ้ตัวที่โจทย์ถามเลยนะครับไปดูเลย4 7 13บวกเลยครับ4 7 13นี่บวกกัน4 7 13บวกกันได้24เขาจะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ4บวก7บวก13ได้24นี่ไม่ยากครับคุณครูครับโจทย์แบบนี้เนี่ยฝึกให้ดีแล้วนะคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยจบนี่คือโจทย์แนวที่เป็นอนุกรมนะครับคือไม่ว่าน้องจะหนีไปสอบสนามไหนหนีไม่พ้นนะฮะขออนุญาตพูดแบบคนทั่วไปนะอนุกรมนะครับจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าอนุกรมนะมันเรียกว่าลำดับนะครับแต่ว่าคนทั่วไปเขาเรียกกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็เรียกตามพวกเราไปคือพูดง่ายๆว่าโจทย์แนวเนี้ยน้องจะหนีไปสอบสนามไหนน้องก็ต้องเจอนะครับนะบางคนบอกหนูไม่เคยเจอง่ายแบบนี้เลยก็อันนี้มันเฉลยแล้วมันก็ง่ายครับโจทย์แบบนี้เฉลยปุ๊บง่ายเมื่อนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณครูได้ฝึกฝนน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ